เกิดที่นี่เหรอเกิดที่บ้านนู่นแม่แจ่มเลยแม่แจ่มอีกค่ะบนดอยค่ะพอพี่อยู่ตั้งแต่มันเกิดเลยเหรอเออมาพี่เลี้ยงตั้งแต่เกิดแล้วมันติดกับแม่ตอนน้าเจ้านายก็ใจดีนะซื้อยาให้หมดแล้วเดี๋ยวดูนี่น่าจะได้กินอิ่มเหมือนกันได้กินอิ่มกว่าที่บ้านเนาะมันมีหลายคนอยู่นี่ตุ้งยาทั้งควายทั้งช้างบางช้างที่พวกแม่ลิ้มนั่นก็คงเงียบเลยนะพี่ใช่ไม่มีแล้วตอนนี้ไม่มีเลยเหรอไม่มีเลยถ้ามันทำผิดจริงๆหรอแต่อันนี้ไม่เคยทำผิดหรอกนะคะก็เรียกไม่ฟานเนาะให้มาก็ไม่มาให้ไปก็ไม่ไปให้หยุดก็ไม่หยุดแล้วเราก็เอาโซ่มันออกก็แต่มาอยู่นี่ไม่ออกกลัวมันเอาไม่กลัวมันหนีเอาออกบ้านแต่เอาออกตู้เฉยนี่หรอตอนเช้าเนาะมันก็โบนไปนู่นตู้ตู้หยุดมาเพราะว่ามันไม่มีคู่แล้วว่ากลัวมันจะหนีเวลาช้างมันปล่อยตัวมันจะไปกินไปเรื่อยเนาะถ้าเกิดไปกินข้าวของชาวบ้านตอนนี้เนี่ยอันนี้เดียวก็ไม่ให้กินเนาะถ้าจับรุ่นน้อยจะตัดตามนู้นอันนี้ให้กินมาช่วยกันแต่ก็ซื้อยาให้ไปตะโก้ซื้อยาที่เยอะที่สุดไอ้นอนเลยนอนดีๆนั่นนั่นเนี่ยนี่มันคือหญ้าเหรออันนี้ได้ทุกชนิดเลยมันเป็นหญ้าหนึ่งเดียวค่ะไม่ใช่ทุกชนิดค่ะยาขาดไม่ได้นะไม่ได้ไม่กินที่เหมือนใบไผ่นี่มันกินไหมกินเอาแล้วมันนั่นก็กินชอบมาก